โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com นี้เป็นครั้งที่4นะคะไม่บางคนบอก5ไม่ใช่4นะคะครั้งแรกก็คุณแม่ตาครั้งที่2ก็อภิรดีแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นคุณนายลั่นทมเวอร์ชันนี้ก็ยุ้ยนะคะแล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่รักมากเป็นของคุณแม่นะคะก็ซุ่มทำจริงๆถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่หยิบมาทำจริงๆซุ่มทำบทมีเกือบจบแล้วด้วยตีความใหม่อะไรยังไงบ้างไหมคะพี่ตุ๊กมากมากทีเดียวเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการบ้านที่เหมือนกับว่าเราจะต้องทำยังไงให้มันต่างจาก3รอบที่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าซุ่มยังไงเตรียมบทไว้พอได้ผู้กำกับที่เหมาะคือไปจีบพี่นุเขาบอกมาช่วยทำต่ออีกรอบนึงนะคะได้ดาราที่ลงตัวก็ทำเลยแต่ว่าเปี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนเหมือนทุกเวอร์ชันเพราะหวังว่าสาธุเห็นกล้าทำไมถึงกล้าที่จะกระจันมาร้ายคะพี่บางคนอาจจะอันนี้ดีใจมากเลยแต่หนูต้องอยากจะขอบคุณน้องจักรจันนะคะเพราะว่าก็คิดตอนแรกคิดนะคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเล่นไม่เล่นนะแต่ว่าบทเนี้ยเป็นบทที่มั่นใจนิดนึงว่าถ้าชวนใครเนี่ยจะต้องอยากเล่นเพราะว่ามันเป็นบทที่สร้างมาหลายคนอย่างเอ๋พรทิพย์ก็เกิดเรื่องแรกก็ในบทนี้ก็คุยกับเขาก็ตอบตกลงทันทีแล้วก็จักรจันเป็นเด็กที่น่ารักคือหลังจากตกลงแล้วไปทำกันบ้านแล้วก็เขียนบอกมาว่าจะทำเรื่องแบบว่าจะเล่นเรื่องนี้อย่างแบบว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดไม่ทำให้เราผิดหวังซึ่งแบบว่าพี่นานๆจะเจอแบบนี้ก็รู้สึกปลื้มแล้วน้องก็ไปเตรียมตัวอย่างมากไปทำผมทำเอฟวิตติ้งก็รู้สึกดีมากรักอยู่แล้ว อย่างภาพก็เป็นสาวหวานขนาดนี้ค่ะพออะไรที่ทำให้คิดว่าจะดึงเขามาพลิกขนาดนี้อะคะนี่ไงเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากดูยังบอกเขาเลยว่าหนูอย่ามาเรียบร้อยเป็นนางเอกนี้ไม่ได้นะหนูต้องเปรี้ยวต้องยั่วกวนโทสะสุดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการบ้านของพี่นุที่จะต้องจัดการทำให้ได้แต่เชื่อว่าโอ้ยฝีมือทำได้อยู่แล้วค่ะละครเรื่องนี้นิดนึงค่ะก็อยากจะฝากนะคะสุสานคนเป็นเวอร์ชั่นน้องยุ้ยจิรนันท์จักรจันทร์แล้วก็คุณเจมส์นะคะลองดูซิว่าเวอร์ชั่นนี้จะสนุกแค่ไหนแต่บางคนอาจจะบอกว่าเคยดูมันแล้วเมื่อเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้แต่ก็ไม่อยากให้เปรียบเทียบแต่ขอให้รู้ว่าเป็นเรื่องที่รักมากแล้วก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนยังไม่เคยดูก็ลองดูซิว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงต้องทำถึง4ครั้งนะคะทุกท่านคะขอถามถึงเรื่องดาราเดี๋ยวนี้ที่แบบออกอีเวนต์จนมีผลกระทบต่อละครตายเห็นหน้าดิฉันเป็นอะไรไปแล้วนะจะถามว่าอะไรเหมือนตอนนี้ยังเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ไหมคะเกิดเหตุการณ์อยู่ไหมก็น่าจะดีขึ้นนะคะก็ถามว่ามันเป็นปัญหาที่จริงๆเรื่องดารากับอีเวนต์เป็นเรื่องเพิ่งเกิดมาใหม่ในช่วงปีหลังๆนี้เองสมัยก่อนก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนี้นะคะแต่ถามว่ามีไหมมีได้ไหมก็มีได้ดีไม่ได้ว่าอะไรชอบไปโปรโมทละครด้วยซิของอีเวนต์ดีจะตายส่งผลต่อละครของเรามากน้อยแค่ไหนคะเหมือนแบบว่าเขาเจียดเวลาไปทางนู้นค่อนข้างเยอะอันนี้มันแล้วแต่คนนะลูกคือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทำแบบนั้นคนที่เขามีวินัยแล้วก็ทำงานดีก็มีหลายคนค่ะมีเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือจริงๆแค่บอกว่าอยากให้เอางานละครเป็นหลักเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ช่องก็ได้มีนโยบายออกมาแล้วมีมาตรการออกมาแล้วว่าจะต้องให้ดาราเนี่ยให้กับคิวละครเป็นหลักหลังจากมีนโยบายออกมาแล้วมีผลกระทบดารามี
ปรับตัวยังไงบ้างไม่รู้อ่ะก็เป็นปัญหาลูกแตกว่ะมันค่อนข้างเหนื่อยใจป่ะคะสำหรับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นทุกคนคนดีมีเยอะเยอะกว่าคนที่ไม่มีวินัยจริงๆแล้วคนดีมีเยอะมากเลยค่ะเช่นใครบ้างคะเช่นคุณพี่เวียคุณพี่ยุ้ยคุณน้องจักรจันอะไรอย่างเงี้ยเต้นเยอะมากดีหมดแหละน่ารักก็เลยแบบเอาลักษณะที่มีวินัยมาเล่นโดยเฉพาะเลยแน่นอนต้องนักแสดงที่มีวินัยคือเราเข็ดเลยนะพี่ถูกต้องตีใครจะเอาจะไม่มีการป้อนงานให้กับบุคคลที่แบบเคยไม่มีวินัยโอ้ถ้าถามว่าป้อนงานไหมก็คงบอกว่าทำงานยากใช่ไหมคะก็ต้องเรียกว่าอยากจะทำงานกับคนที่อยากจะทำงานด้วยจริงๆเหมือนเป็นการดัดหลังใช่ไหมโน ไม่มีการดัดหลังไม่มีการกันแกล้งไม่มีการใดๆอะไรกับใครทั้งสิ้นไม่มีค่ะงานต้องเดินสิ่งหนึ่งอยากจะให้รู้ว่าคนทำงานคนทีมงานเนาะทีมงานเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเขาเป็นทีมกล้องทีมอะไรเนี่ยเขาเป็นฟรีแลนซ์เขารับค่าแรงเนี่ยเขารับเป็นตอนเพราะฉะนั้นจะไม่มีวันที่จะอยากจะทำงานช้าๆอยากเขาต้องอยากได้งานอยากถ่ายให้ได้เยอะๆไม่อยากยกกองถูกไหมยกเว้นว่ามันมีปัญหาจริงๆโอเคฝนตกอะไรอ่ะพายุดาราติดอะไรเงี้ยมันก็ถึงจะต้องมีปัญหาสุดวิสัยแต่โดยปกติแล้วไม่มีใครอยากที่จะทำให้งานช้าเพราะนั้นก็ต้องอยากทำงานกับคนที่ให้ความเงินคนก็จะมาที่สุดคืออย่างไรบ้างครับพี่ยกกองนี้เลยไหมคะยกกองเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติจะมีการขึ้นเป็นแบ็คลิสต์หรือว่าจะมีความพันบนไม่มีไม่โกรธใครเลยรักทุกคนแต่เหมือนก็มีดาราบางส่วนเขาบอกว่าอีเวนต์รายได้ค่อนข้างมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะดีออกเลยชอบแต่ว่าอย่าเอาคิวละครไปเนาะเพราะว่าไปออกดีได้โฆษณาโปรโมทละครไม่ไงล่าสุดก็เหมือนแบบว่ามีข่าวว่าสเตฟานที่เป็นหนึ่งแบบในนั้นที่ไม่มีวินัยเนี่ยจริงป่ะคะไม่จริง อันนี้เพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่มีวินัยเลยมันไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่าตอนนี้รออยู่โทรหาตลอดเลยน้องพร้อมหรือยังจะเล่นหรือยังเขาบอกขอเวลาผมนอนไม่ได้มีอะไรเลยบางทีพูดกันไปเหมือนมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่จริงก็ไม่ได้มีละค่ะแต่หลายคนก็จะได้พี่ตุ๊กตากล้าที่จะเอาหยิบยกประเด็นตรงนี้มาพูดเป็นเหมือนผู้จัดคนอื่นก็จะมองโอ้โหเหมือนพี่กล้าที่จะเอาปัญหาตรงนี้ออกมาพูดในที่แจ้งเลยอะไรเงี้ยบางทีที่ออกมาพูดก็ได้ปรึกษาช่องนะก็เป็นการกระทำตามขั้นตอนที่ได้ปรึกษาช่องแล้วว่าจะได้การออกมาพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวช่องจะออกมาตรการอย่างนี้คือเป็นการรับรู้ร่วมกันกับผู้ใหญ่แต่ว่าทางช่องก็เห็นด้วยหมดทุกอย่างถูกค่ะที่ทำเนี่ยก็คือช่องเป็นคนรับทราบหลังจากนี้ถ้ามีดาราที่แบบว่าไม่มีวินัยอีกเราจะมีมาตรการยังไงบ้างคะคือไม่ต้องมีมาตรการยังไงก็พี่อยากบอกแล้วว่าถ้าใครอยากทำงานเราก็ทำด้วยแล้วถ้าหรือว่าคนไหนที่เขาไม่อยากทำงานแล้วก็คือช่องเขาเป็นยังไงนโยบายเขาสั่งเลยว่าให้ทำงานกับคนที่แบบว่าอยากจะทำให้ความร่วมมือแล้วก็ให้สร้างนักแสดงใหม่ตอนนี้กองยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ไหมคะแต่ถือว่าน้อยลงไหมคะหรือว่ามันก็ยังเหมือนเดิมเท่าเดิมทุกกองแหละดูที่กองพี่กองเดียวมันเป็นปัญหาโลกแตกแต่ว่าเราต้องยอมรับมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับยอมได้ในระดับนึงแต่ถ้าสมมติละครถ่ายไปออกไปนี่ยอมไม่ได้แล้วแต่ช่อง7จะเป็นถ่ายไปออนไปใช่มั้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นแล้วพี่ก็ถนัดทำอย่างนั้นด้วยดิเดี๋ยวไปโทษเลยชอบแต่เราอยากได้ดาราที่แบบค่อนข้างเป็นตัวแม่เหล็กก็คือต้องยอมรับเรื่องการที่เขารับอีเวนต์โนดาราที่เป็นแม่เหล็กที่เขามีวินัยก็มีเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว